สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel นามีหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็น Favorite ประจำเดือนมกราแล้วก็กุมภานะคะมาแล้วนะคะมาช้าก็ยิ่งดีกว่าไม่มาเนาะตัวแรกนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเป็นมาร์คนะคะจากวิชชี่นะคะที่จริงตัวนี้เนี่ยน้ำได้ซื้อมาลองตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วล่ะแล้วก็เพิ่งจะได้เอามาพูดนะคะน้ำจะซื้อมาที่มันเป็นแพ็คเกจไม่ใช่เป็นแพ็คเป็นแพ็ค3อันแบบนี้ค่ะมันจะมีขายขนาดทดลองนะคะให้3สูตรเลย3ตัวเนี้ยราคา500กว่าบาทประมาณ590นะคะถ้าจำไม่ผิดขนาดอันนึงนะคะก็จะมา15 ml นะคะดีใจที่ซื้อขนาดทดลองมาลองก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะแล้วก็แพ้หรือเปล่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะก็จะได้ไม่เป็นการเสียเงินลงทุนซื้อขนาดใหญ่มาทั้ง3ตัวนะคะก็ดีใจที่มีขนาดทดลองขายเนาะตัวที่น้ำชอบมากๆเลยนะคะก็จะเป็นสูตรที่เป็นมาร์คมินเนอรัลนะคะตัวนี้นะคะที่จะเน้นให้ความชุ่มชื่นนะคะจะออกสีฟ้าๆเขียวๆเนี่ยค่ะน้ำจะชอบสูตรนี้มากๆเลยนะคะมันก็จะเป็นเนื้อเจลๆนะคะเวลาทาก็ถ้าเราแบบแช่ตู้เย็นก็จะมันก็จะเย็นๆนะคะเวลาเราออกมาใช้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆบางๆแบบนี้เลยเวลาทาไปนะคะก็จะแห้งสบายนะคะไม่ทิ้งความเหนอะหนะนะคะตัวนี้สามารถที่จะเป็นสลิปปิ้งมาร์กได้นะคะเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นมากนะคะเวลาน้ำใช้ตัวนี้เนี่ยน้ำจะทาเขาหนาๆเลยนะคะแล้วก็นอนไปเลยนะคะสำหรับตัวนี้พอน้ำตื่นเช้ามาน้ำรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื่นมากแล้วก็มันไม่เหนียวมันไม่เป็นเนื้อครีมที่มันเหนียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมาร์คหลายตัวนะคะที่เป็นลักษณะที่เขาอยากให้มันบำรุงเยอะๆหรือยังไงเวลาเราใช้ใช่ไหมคะแล้วเราทาหนานะคะมันจะเป็นขุยอะอย่างคือมันไม่ได้แห้งลอกนะคะแต่ว่าเวลาเราทาหนาๆใช่ไหมแล้วเรานอนแล้วเราเอามือไปลูบอย่างเงี้ยมาเป็นขุยเลยจ้าติดหมอนติดมือสำหรับตัวนี้นะคะน้ำก็ดีใจที่มันไม่เป็นแล้วมันซึมเข้าผิวแล้วมันดีต่อใจนะคะสำหรับ2ตัวนี้น้ำผู้สูว่าน้ำเฉยๆนะคะก็ไม่ได้ชอบอะไรน้ำชอบเป็นวิชชี่สำหรับให้ความชุ่มชื้นตัวนี้นะคะมินเนอรัลตัวนี้ก็จะเป็นส่วนผสมก็จะเป็นพวกน้ำแร่อะไรประมาณนี้ของเขาค่ะใช้แล้วก็แฮปปี้แล้วก็ชอบต่อมานะคะก็จะเป็นสเปรย์น้ำแร่เฟรชดอปนะคะที่เป็นสเปรย์น้ำแร่มะเขือเทศนะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจแพรี่พายนะคะอันนี้คือชอบมากข้อหนึ่งเลยชอบตรงที่มันพกพาสะดวกนะคะเป็นขวดแบบมินินะคะเวลาเราร้อนๆ นะคะเราก็แบบสเปรย์ได้เหมาะสำหรับเมืองไทยมากแล้วก็หน้าตาขวดมันก็น่ารักด้วยแล้วเวลาใช้มันก็รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ให้การบำรุงที่ดีนะคะอันนี้น้ำก็ชอบเลยต่อมานะคะอันนี้จะเห็นในคลิปหลายคลิปแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ล้างอันนี้จะเป็นฟองน้ำนะคะสำหรับรองพื้นนะคะชื่อแอมพัฟนะคะเป็นแบรนด์แอมพัฟน้ำไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อแบรนด์หรือเปล่าเดี๋ยวน้ำไปเสิร์ชแล้วก็ขึ้นซับไตเติ้ลให้แล้วกันว่าชื่อจริงๆมันคืออะไรนะคะสำหรับตัวนี้นะว่ามันใช้ดีแล้วก็แน่นนะคะแล้วมันมาในลักษณะเหมือนกับเรียลเทคนิคนะคะไอตัวนี้ปัดๆอย่างเงี้ยแล้วน้ำว่ามันใช้ดีมันเกลี่ยแล้วมันเนียนนะคะก็ตัวนี้นะคะน้ำได้แถมมานะคะก็เลยปลื้มต่อมานะคะจะเป็นคิ้วนะคะน้ำชอบเป็นตัวนี้นะคะสำหรับเดือนนี้หยิบใช้บ่อยมากก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Maresca นะคะ Maresca Perfect Brow Pencil นะคะตัวนี้น้ำชอบสี Deep Brow นะคะแล้วก็มันจะมีฝาตรงนี้นะมันน้ำทำหายไปแล้วล่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ปัดคิ้วแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะแท่งดินสอหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นออโต้ซึ่งข้อหนึ่งเลยที่น้ำชอบคือแพ็กเกจมันแข็งแรงนะคะแล้วก็หัวแปรงตัวนี้มันแข็งแล้วมันปัดคิ้วได้แบบคมชัดไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะรู้สึกว่ามันปัดได้แบบคมแล้วมันแน่นดีอะนะแล้วก็เส้นหัวดินสอนะคะเขาเรียวเล็กมากแล้วก็เวลาเขียนมันให้เส้นคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็คมชัดสวยงามมากราคาประหยัดด้วยนะคะสีค่อนข้างที่จะได้กับเรานะคะแล้วก็ติดทนนานด้วยเอาเป็นว่าคือโดยรวมแล้วคือชอบช่วงก่อนนี้คือชอบอะไรนะของ Isof and Gory แล้วก็ Pony Effect นะคะแต่พอมาได้ลองตัวนี้แล้วไม่รู้ทำไมหยิบใช้ตัวนี้บ่อยมากเลยน้ำจะพูดถึงปัดแก้มนิดนึงนะคะ2เดือนที่ผ่านมาน้ำชอบของ Maresca แล้วก็ปัดบ่อยน้ำเอา Maresca ใช่ไหมคะวางไว้หน้ากระจกใช่ไหมคะเชื่อไหมเวลาเปิดเข้าไปในห้องปุ๊บกลิ่นแรกที่มาคือกลิ่นอันนี้นะคะมานั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมปุ๊บกลิ่นคือมัน
โอ้เป็นดอกกุหลาบมันให้ความรู้สึกที่มันหรูหรามันโรแมนติกมันรู้สึกดีอ่ะมันพอมาดมแล้วมันคือไม่ต้องเปิดดมนะน้ำก็แค่วางตลับไปเฉยๆนะน้ำได้กลิ่นเลยมันหอมมากมันหอมมากหอมมากจริงๆแล้วน้ำก็ปัดแล้วมีหลายสีที่น้ำชอบนะคะอันนี้จะเป็นสี Candy Rose นะคะหรือ Candy Rose นะคะที่น้ำเคยรีวิวไปแล้วมันจะออกสีแดงๆแบบนี้แต่เวลาปัดอ่ะมันจะดูแดงระเรื่อระเรื่อเป็นธรรมชาติมากนะคะไม่ได้สีตกใจแบบนี้นะคะแล้วมันจะติดน้ำตาลนิดนึงนะคะมันทำให้มันไม่โดดไปสำหรับสาวผิวสีแบบเรานะคะซึ่งน้ำชอบมากๆเลยนะคะน้องอ่ะมาขอไปหลายสีนะคะขอหรือจิกวะต้องใช้คำว่าจิกดีแปลว่าสีเนี้ยคือน้ำห่วงมากจะไม่ให้ใครทั้งนั้นนะคะใครมาขอก็จะไม่ให้แล้วก็อีกสีนึงนะคะที่ชอบที่จริงอ่ะชอบอีกสีนึงก็คือเป็นสีส้มนะคะซึ่งน้องน่าจะเอาไปแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะที่ชอบอันนี้จะเป็นฟลามิงโก้นะคะสีชมพูแบบนี้อันนี้จะเป็นเนื้อแมตต์เนี่ยแล้วคือเขาจะเป็นแป้นพิมพ์ไม่ใช่แบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะปั๊มนูนเป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ยแล้วมันสวยมันน่ารักนะคะแพ็คเกจก็ดูดีแค่อยู่ในกระเป๋าใช่อยู่ในกระเป๋าถืออย่างสมมุติเราพกไปเติมใช่ไหมกลิ่นกระเป๋ากลายเป็นกลิ่นนี้เลยมันหอมมากหอม Amazing มากอ่ะคือถ้าอยากรู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงนะลองไปดมที่เคาน์เตอร์มันหอมสำหรับใครที่แพ้น้ำหอมก็น้ำก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแพ้ตัวนี้ไหมแต่สำหรับน้ำน้ำไม่แพ้แล้วน้ำก็แฮปปี้ที่ใช้นะคะแล้วสีมันก็สวยแล้วก็ติดทนนะคะสีสวยมากจริงๆน้ำข้ามมาที่สกินแคร์นิดนึงน้ำอาจจะไม่ได้เรียงนะคะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะคะน้ำก็ไปทดลองใช้แบรนด์ของชมแบรนด์ของโฉมนะคะแต่สินค้าชื่อว่าโฉมฉายนะคะเขาส่งมาให้น้ำลองใช่ไหมคะแล้วน้ำก็เป็นแบรนด์ที่ทางแพทย์เขายืนยันว่ามันอ่อนโยนแล้วมันปราศจากซึ่งน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนนะคะแล้วก็สารอันตรายต่างๆนะคะแล้วเขาใส่สารสกัดมาในปริมาณที่เข้มข้นแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศนะคะน้ำก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะคะก็เอามาลองแล้วน้ำก็ชื่นชอบเขาส่งมาให้ลอง3ตัวนะคะแต่ที่น้ำชอบมากเลยก็คือ2ตัวนี้นะคะตัวแรกจะเป็นวิตามินซีเซรั่มนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นวิตามินซีเข้มข้น 15% นะคะแล้วก็จะมีเป็นสเนลผสมนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วมันก็เวลาทาก็จะเป็นแบบเนี้ยใสๆยืดๆที่จริงอ่ะน้ำทำคลิปรีวิวไว้แล้วล่ะแต่ว่ายังตัดต่อไม่เสร็จนะคะถ้าตัดต่อเสร็จก็จะรีวิวเนี่ยมันจะยืดๆแบบเนี้ยแล้วเวลาทาก็จะซึมไปเลยนะคะแล้ววิตามินซีเข้มข้นเขาค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากกว่าในท้องตลาดทั่วไปที่เขาทำออกมานะแล้วเวลาใช้หน้ามันก็ชุ่มชื้นกระจ่างใสดีแล้วก็ตัวนี้น้ำเลิฟมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นอัลควาอะบูตินนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้อัลควาอะบูตินของโฉมฉายนะคะตัวนี้จะเป็นครีมแต่ว่าลักษณะเนื้อของเขาเนี่ยมันน้ำว่ามันคล้ายๆกับเนื้อเจลเข้มข้นนะคะแบบนี้แล้วเวลาทามันก็ซึมไปเลยน้ำชอบฟินิชในการที่เราแบบทาไปใช่ไหมมันจะรู้สึกชุ่มชื่นมากเห็นไหมเทียบกับสองอันนี้มันจะรู้สึกชุ่มชื่นมากแต่มันไม่เหนียวเหนอะหนะหน้าเลยจริงๆใช้ดีแล้วก็ไม่มีน้ำหอมนะคะกลิ่นเขาจะคล้ายๆยานิดนึงตัวนี้เนี่ยนอกจากจะทำให้ขาวนะคะจากอะบูตินแล้วเนี่ยอะบูตินเขารู้สึกว่าจะเป็นเกรดเขาบอกว่าเป็นเกรดที่ดีที่สุดนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็มีสารที่คล้ายกับไขมันฉลามด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นลิปสติกบอกเลยว่า2เดือนที่ผ่านมานี้เทใจให้กับ3 Concept Eye จริงๆค่ะเนื่องจากมันเป็นกระแสด้วยแล้วน้ำก็ตามกระแสไอ้น้ำจะพูดถึงตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็น3 Concept Eye ของรุ่นLily Maymax ใช่ไหมคะน้ำชอบสี908กับ118นะคะน้ำชอบที่มันเป็นเนื้อแมตที่เวลาทาแล้วมันเป็นแมตที่ทาง่ายหลายคนบอกว่ามันทาแล้วมันฝืดน้ำทาแล้วน้ำก็ไม่ฝืดนะแต่ว่าน้ำก็เป็นคนปากแห้งนะคะมันนอกจากจะสีสวยแล้วก็เวลาเราป้ายไปนิดนึงแล้วเบลนด์มันก็ดูเป็นธรรมชาติหรือว่าเราจะทาให้มันเต็มๆสีเป็นเม็ดๆอย่างนี้มันก็สวยน้ำชอบสีสวยแล้วมันก็เป็นแมตที่มันสวยอ่ะจะอธิบายยังไงดีคิดก่อนนะคะแต่ถามถึงความติดทนก็สักครึ่งวันนะคะไม่ได้ติดทนยาวนานเท่าไหร่น้ำชอบสี908แล้วก็สี118นะคะ118
118จะอมแดงๆ118น้ำชอบเอามาเป็นติ้นเวลาทาสีนูดๆนะคะมันจะเป็นน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงอะสีคล้ายๆอิฐแต่ออกแดงๆหน่อยเนี่ย2สีนี้คือมันสวยอะมันเป็นแมทที่สวยอะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะข้ามาเป็นที่เป็นรุ่นเนี้ยเขาเรียกรุ่นอะไรอะซึ่งคอลเลกชันนี้นะคะน้ำชอบอยู่สีเดียวก็คือสี115นะคะมันก็จะเป็นเนื้อแมทนะคะเป็นคอลเลกชันนูดที่จะมีนูดหลายๆสีแพ็กเกจก็สวยมันจะเป็นเนื้อแมทๆด้านๆเลยใช่ไหมคะมันเก๋ไก๋อะน้ำชอบแพ็กเกจเนื้อแมทตัวนี้นะคะนี่สีมันโอ้ my god มันจะออกนูดอมส้มนะคะอมน้ำตาลมันสวยทาแล้วไม่ป่วยนะคะโดยคอนเซปต์ Eye Liquid Lip Color นะคะรุ่นนี้น้ำก็ชอบอันนี้ก็คือชอบมากๆอันนี้นะคะเวลาทาแล้วนะเวลาดื่มน้ำมันก็จะไม่ติดแก้วนะคะไม่หลุดลอกอะไรนะคะความติดทนนะคะก็เช้ายันบ่ายนะคะแล้วทาบ่ายก็ยันเย็นนะคะก็ได้อยู่แต่เวลากินข้าวก็มีหลุดลอกนิดหน่อยนะคะน้ำชอบตรงที่มันเป็นแมทที่มันแมทนะคะแล้วเวลาทาใช่ไหมเนื่องจากเขามาในแอปพลิเคเตอร์ที่มันเป็นบีบแล้วก็เป็นหลอดบีบแล้วก็เป็นหัวฟองน้ำแบบนี้มันทำให้เวลาเกลี่ยมันดูปากผิวปากของเราเนี่ยมันสมูทมันแมทอ๋อมันดีงามนะคะซึ่งสีที่น้ำชอบเนี่ยมีอยู่2สีนะคะก็คือ Low Down กับ Vanity นะคะอันนี้คือ Vanity นะคะอันนี้คือ Low Down สีที่ทาบ่อยที่สุดก็คือ Low Down มันAmazing มากๆ มันติดทนมันดีนะคะจริงคอนเซปต์ Eye Tattoo Lip Tint นะคะน้ำซื้อมา2สีแต่น้ำชอบสีนี้นะคะสีมันจะออกแดงๆนะคะสี Candy Jelly นะคะน้ำทาอยู่วันนี้นะคะที่ชอบสุดๆเลยก็คือมันโคตรจะติดทนนะคะคือทาตอนเช้านะคะอยู่ได้ยันวันพรุ่งนี้ค่ะจะกินข้าวกินอะไรมันอยู่ได้มันอยู่ติดทนมันติดทนจริงๆแค่เอามือป้ายนะคะก็ติดมือเป็นหลายวันแล้วมันจะมาในแอปพลิเคเตอร์แบบนี้ใช่ไหมแล้วมันใช้ดีนะคะใช้ดีจริงๆเพื่อนๆที่อ่ะใกล้จะเข้าสงกรานต์ละใครที่อยากมีสีปากอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะคะเอาตัวนี้ไปลองแล้วมันไม่อันตรายด้วยนะมาต่ออันที่ลิปนะคะตัวนี้เป็นของ Beauty Buffet นะคะน้ำไปซื้อโดยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจแล้วเป็นตัวที่ซื้อเพราะว่าถ้าครบจุดๆๆจะได้บัตรสมาชิกนะคะไม่ซื้อหรออีกนิดเดียวเองก็ไปได้เจ้าตัวนี้มาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อปรากฏว่าชอบมากตัวนี้จะเป็นลิปเอเซนต์นะคะ Born to be Baby นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆมันถูกและดีมากนะคะราคา100กว่าบาทนะคะไปหาซื้อกันเลยเนี่ยเวลาเปิดมามันก็จะเป็นหัวแบบนี้แล้วเนื้อก็จะเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อใสๆอ่ะลองให้ดูนิดนึงเป็นเนื้อใสๆลองดูให้ดูเนี่ยเป็นเนื้อใสๆแบบเนี้ยเดี๋ยวนะบีบก่อนฟุ๊บฟุ๊บน้ำรีวิวลงเพจไปแล้วแหละเอ้ยลงบล็อกไปแล้วแหละแล้วก็แชร์เพจแล้วเนี่ยมันจะเนี่ยใสๆแบบนี้ที่ชอบสุดๆเลยคือมันหอมมากมันหอมเหมือนราสเบอร์รี่นะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อะไรสักอย่างแล้วก็มันไม่เหนียวช่วงก่อนนั้นใช้ลิปแบบเนี้ยแหละเป็นลิปเอเซนต์ของของอะไรวะของเอตูเซ่มั้งเอตูเซ่หรือแคนเมกอะไรสักอย่างเนี้ยแหละค่ะแล้วมันเหนียวมากๆเลยอ่ะแต่ตัวนี้ไม่เหนียวก็เลยชอบใช้ตัวนี้มากกว่าตัวนั้นก็ดีนะแต่ว่ามันเหนียวเคยเฟเวอริตแล้วล่ะช่วงนี้ใช้ตัวนี้บ่อยเพราะว่ากลิ่นมันหอมเวลาทาแล้วมันสดชื่นมันสบายใจเจลล้างหน้านะคะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วDRS นะคะ Oh My Sensitive ตัวนี้จะเป็นเจลล้างหน้าสูตรที่อ่อนโยนมากๆนะคะคอนเซ็ปต์ของเขาคือดูแลผิวอ่อนแอด้วยความอ่อนโยนนะคะซึ่งน้ำใช้ตัวนี้แล้วคืออธิบายนิดนึงว่ามันเป็นเจลที่ไม่มีฟองนะคะนึกถึงอะไรเอ่ยสมูทอีประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยจะไม่มีสารที่จะก่อการระคายเคืองกับผิวหน้าเราเลยนะคะช่วงไหนที่ไม่ใช่ช่วงไหนอ่ะ2เดือนที่ผ่านมาน้ำใช้ตัวนี้ประจำเลยคือหลังจากคลีนซิ่งด้วยออยล์เสร็จแล้วใช่ไหมคะน้ำก็ล้างหน้าด้วยตัวนี้น้ำรู้สึกว่าผิวมันแข็งแรงนะคะแล้วหน้าน้ำก็ไม่ได้เป็นสิวเพิ่มเติมนะใช้ตัวนี้นะแล้วโดยรวมน้ำรู้สึกว่ามันดีนะคะแล้วก็ผิวชุ่มชื้นนะคะที่สำคัญเจ้าตัวนี้เอามามาร์กหน้าได้ด้วยนะคะแต่ช่วงแรกๆที่เหอะนะคะที่เขาส่งมาให้ใหม่น้ำก็เอามามาร์กหน้าบ่อยแต่ช่วงหลังๆก็ใช้ล้างหน้าอย่างเดียวนะคะแล้วเวลาล้างหน้านะคะมันก็จะบำรุงหน้าเราไปด้วยนะคะ
เนี่ยเขาจะมีวิตามิน B3 นะคะ B5 C วิตามิน E นะคะคอลลาเจนว่างอาหารจระเข้อันนี้ติ่งจิงเกอร์เบลเยอะแยะแล้วมันดีนะคะแต่ราคาค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะคะ790 บาทเออ790 บาทแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆที่ผิวมีปัญหาจริงๆนะผิวมีปัญหาจริงๆหรือว่าผิวไม่มีปัญหาแต่อยากดูแลให้ผิวสวยๆอยู่กับเราไปนานๆนะคะไม่อยากที่จะมีริ้วรอยนะคะอยากดูหน้าดูอ่อนวัยนะคะตัวนี้คุ้มจริงๆคุ้มจริงๆแล้วก็มันก็ดีมากๆด้วยนะคะลองไปหาซื้อใช้ดูมาดูขนตานะคะขนตาที่ผ่านมาน้ำใช้แต่ของยี่ห้อนี้เลยอันนี้คือเขาส่งมาให้นะคะเขาส่งมาให้เยอะมากแล้วก็น้ำก็ลองใช้แล้วน้ำก็ติดน้ำก็เลยไม่ได้ซื้อยี่ห้ออื่นมาใช้เลยนะคะช่วงที่ผ่านมาน้ำจะใช้เป็นของ Nessie Choice นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นขนมิงนะคะรุ่นที่น้ำชอบก็จะเป็น2รุ่นนี้นะคะนี่ก็จะเป็น Realme นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นBlink It On นะคะให้ดูความเป็นธรรมชาติของเขานะคะแล้วมันเป็นขนมิงนะคะมันก็จะเบาแล้วก็นิ่มนะคะแล้วเวลาติดคือก็สวยมากโอเคหมดแล้วนะคะก็จะมีตัวสุดท้ายที่เอามาเฟเวอริตหน่อยแล้วกันเพราะเราไม่ค่อยได้พูดถึงพวกอาหารเสริมเลยนะคะเป็นไฟเบอร์นะคะที่อร่อยมากๆเลยตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ Meta Milcil นะคะขออภัยถ้าอ่านไม่ถูกนะคะตัวนี้จะเป็นของออสเตรเลียนะคะรสส้มมันเป็นรสส้มที่เวลาชงกินแล้วมันเหมือนดื่มน้ำส้มคั้นสดๆมันให้ความที่เป็นธรรมชาติแล้วมันอร่อยมากๆนะคะน้ำแนะนำสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการถ่ายนะคะน้ำมีปัญหาน้ำยอมรับเลยแล้วก็พอมีตัวนี้เข้ามาช่วยนะคะชีวิตก็ดีพอชีวิตดีตรงเรื่องนั้นแล้วเนี่ยผิวพรรณเราดีขึ้นนะเอออันนี้จริงๆแล้วเวลาทานนะคะมันถ่ายสะดวกสบายมากมันดีอ่ะมันบอกไม่ถูกคือมันดีอ่ะมันดีช่วงเวลาขับถ่ายมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสำหรับเรามันควรจะมารีวิวในเรื่องนี้เออนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นเขาบอกว่ามันเป็นมัลติไฟเบอร์นะคะแล้วก็ 100% จากธรรมชาตินะคะเออแล้วก็ช่วยพวกนอกจากจะช่วยระบบขับถ่ายแล้วใช่ไหมยังช่วยดีท็อกซ์ลำไส้อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะตัวนี้นะคะน้ำไม่แน่ใจว่าในไทยมีขายที่ไหนบ้างในร้านที่เพลียวเดิมมีหรือเปล่าแต่ว่าน้ำฝากเพื่อนของน้องสาวนะคะเพื่อนน้องสาวเขาอยู่ที่ออสนะคะเวลาเขาบินกลับมาทีน้ำก็ฝากเขาซื้อมาทีนะคะไม่รู้ว่าเขาจะโกรธไหมเนี่ยอันนี้คือซื้อมา4 กระปุกนี่คือเอามาอวดเลยนะว่ามันว่าน้ำกินจริงๆเออเนี่ยกระปุกเดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่จริงนี่คือซื้อมาตุนไว้เลยอ้อลืมบอกราคาน้ำฝากซื้อนะคะมาในราคา880 บาทนะคะอันนี้ก็อยู่แล้วแต่เรทค่าเงินของไทยด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ที่น้ำซื้อมาคือ880 บาทนะคะต้องขอบคุณคุณน้องด้วยนะคะที่หิ้วมาให้นะคะนอกจากจะเป็นไฟเบอร์เนี่ยเวลาเราอยากกินอะไรหวานๆอยากกินอะไรที่มันกินแล้วสดชื่นนะคะน้ำก็ชงกินนะเชื่อไหมคือกินแล้วมันสดชื่นมันเหมือนกินน้ำส้มคั้นนะแล้วยิ่งเราผสมกับน้ำกินเย็นๆนะมันอร่อยเออมันดีจริงๆนะน้ำสำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผิวแห้งบำรุงผิวเท่าไหร่แล้วปรับอาจจะปรับการกินไม่ค่อยได้นะคะก็ลองไปหาซื้อพวกไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยมาดีท็อกซ์ลำไส้ดูก็อาจจะดีขึ้นมันดีขึ้นจริงๆหมดยังหมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วขอบคุณมากเลยที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ดูกันมาจนจบนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์บอกน้ำไม่ได้เลยน้ำจะพยายามหาแล้วก็หาเวลามาทำให้เพื่อนๆได้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ